เยี่ยมเก็บก่อนเยอะแยะนักเรียนดีมากจำได้แม่นยำเก่งมากเอาใส่ไว้ก่อนนะครับดีมากครับดีมากเลยเป็นเรื่องของอันนี้ของใหม่สำหรับวันนี้เลยเตรียมกระดาษนะฮะเตรียมกระดาษจดนะครับเตรียมเอาสมุดขึ้นมาเลยยนต์ดีไทยแล้วนะเตรียมตัวต่อไปเลยลักษณะเครื่องดนตรีสากลโอ้โหครูต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงที่เหลือต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี้ให้นักเรียนรู้หมดเลยเครื่องดนตรีสากลไม่เป็นไรนักเรียนเก่งอยู่แล้วเรียนเมื่อไหร่ก็ตอบได้ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะลักษณะเครื่องดนตรีสากล1เครื่องดนตรีประเภทที่1คือประเภทเครื่องอะไรครับดีมากเครื่องสายจดไว้ก่อนย่อๆ1เครื่องสายจดย่อๆใครเขียนหนังสือช้าก็จดบ้างจำบ้างนะแล้วเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นคุณครูที่อยู่ทางปลายทางก็จะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะครูต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงที่เหลือเนี่ยสรุปทั้งหมดเลยเครื่องดนตรีสากล1เครื่องสาย2เครื่องลม2เครื่องลมนะ1เครื่องสาย2เครื่องลม3ล่ะเอาละ1 2แล้วนะสามเครื่องประกอบจังหวะก็คือเครื่องทำจังหวะนะดีมากเรียนจดโอ้ยอดเยี่ยมเลยเรียนแล้วจดเนี่ยแหมชื่นใจทุกคนจดนะจดย่อๆก็ได้แล้วจดละเอียดก็ถ้าใครเขียนเร็วก็จดละเอียดเผื่อมีเวลาว่างเราจะได้ทำเป็นสมุดภาพเครื่องดนตรีบางโอ้ยดีมากเลยนักเรียนเคยทำมาส่งครูแล้วสวยงามนะแต่วันนี้ไปเร็วนิดนึงเยอะมีเนื้อหามากมายวันนี้จดกันน่าสนุกครูอยากจะไปเป็นนักเรียนใหม่นะเนี่ยเพื่อจะได้สนุกแบบนักเรียนนี้ก็จดกันดีมากนักเรียนจดกันทุกคนเลยดีมากอ้าว1คือเครื่องสาย2เครื่องลมเครื่องลมก็คือเครื่องเป่านักเรียนแปลกกับดนตรีไทยนะดนตรีไทยเรียกเครื่องเป่าเลยดนตรีสากลเรียกเครื่องลม3เครื่องประกอบจังหวะก็คือเครื่องตีของไทยแล้วของเขาประกอบจังหวะเห็นไหมสี่ประเภทที่สี่นี้พิเศษเลยประเภทที่มีลิ่มประเภทที่มีลิ่มนิ้วกดเดี๋ยวรู้ตกลงสี่อย่างนะสี่ประเภทนะอย่าจำสับสนกันนะของไทยอะไรครับของไทยดีดสีตีเป่าของสากลประเภทเครื่องสายเครื่องลมเครื่องเป่านั่นแหละเครื่องประกอบจังหวะและที่มีลิ่มนิ้วกด4อย่างเหมือนกันนะแต่อย่าให้สับสนนะมาดูเลยครับอย่างที่1
อย่างที่หนึ่งนะครับประเภทเครื่องสายสากลเนี่ยแปลกนะฮะเครื่องสากลเนี่ยนี่เครื่องสายอย่างเงี้ยสายอย่างเงี้ยเครื่องสายอย่างเงี้ยเขาเรียกสายครูก็ดีดสายใช่ไหมครับเครื่องสายเนี่ยสายดนตรีสากลนะอันนี้เรียกอะไรกันใครรู้อ่ะโอ้โหเป็นเด็กพัฒนาเป็นเด็กรุ่นใหม่จริงๆเห็นปั๊บรู้เลยว่าวัยไวโอลินนี่ไงแต่ดนตรีสากลเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องสายเครื่องสายที่แบ่งออกเป็น2ชนิดเครื่องสายเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดคือ1จดไปเลยเครื่องสายที่ใช้สีนี่ครับอย่างนี้สีถ้าของไทยแล้วก็เป็นซอด้วงเห็นไหมซอด้วงซออู้ซอสามสายแต่นี่สากลเครื่องสายที่ใช้สีเขาเรียกแปลกเครื่องสายที่ใช้สีสีก็มีเนี่ยใช้คันชักเหมือนกันนะไวโอลินเครื่องสายที่ใช้สีมีอยู่4ประเภท1จดไปเลยไวโอลินเนี่ยสีเครื่องสายที่ใช้สีไวโอลินเครื่องสายที่ใช้สีชนิดที่1คือไวโอลินตัวเล็กที่สุดที่เราสีก็คือไวโอลินนะฮะ1ไวโอลิน2 2จดไปนะฮะใหญ่กว่าไวโอลินไวโอลินเล็กสุด2วิโอลาไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าไม่เป็นไรเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรเขียนให้จัดให้เครื่องสายที่ใช้สี1เขียนตามไปไวโอลินนะเดี๋ยวกูจะไปไวสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเหลือเวลา25นาทีต้องสรุปให้เลย1ไวโอลิน2วิโอลาก็คือไวโอลินตัวใหญ่อะ3เก่งนี่นะมีคนตอบได้ล่วงหน้าแล้ว3คือเชลโล่4ดับเบิลเบสมีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละเครื่องสายที่ใช้สีมี4อย่างมี4อย่างสี่อย่างหนึ่งไวโอลินอ้าวดูภาพไปแล้วกันซ้ายมือเนี่ยผู้หญิงน่ะไวโอลินขวามือผู้ชายคือวิโอลานะฮะต่อไปครับคนต่อไปคนต่อไปแปลกกับเขานั่งสีครับอันนี้เรียกว่าเชลโล่นะโอ้ดีมากนักเรียนสนุกเรียนดนตรีแล้วเห็นไหมเป็นเนื้อหาสาระก็จริงแต่นักเรียนก็รู้สึกก็สนุกไวโอลินวิโอลาเชลโล่นี่เวลาเข้ามารวมวงนะวงเล็กๆนะวงเล็กๆก็จะมีไวโอลินใช่ไหมวิโอลาแล้วก็เชลโลอันนี้คือเขามารวมวงเล็กๆสุดท้ายสุดท้ายก็คือเ
ดับเบิลเบสขวามือสุดนะดับเบิลเบสเห็นไหมตื่นเต้นที่เห็นเล็กสุดคืออะไรเก่งมากไวโอลินพี่ของไวโอลินคืออะไรเยี่ยมมากวิโอลาพี่ของวิโอลาคืออะไรเออเชลโลถูกต้องใหญ่สุดพี่คนใหญ่สุดคืออะไรเออดับเบิลเบสขวามือนะอันนี้พิเศษหน่อยนะขวามือเนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยเวลาบรรเลงเนี่ยจะต้องยืนนะยืนบรรเลงกูดูให้ดูภาพก็แล้วกันนะให้เห็นเลยข้างหลังสุดนะยืนอยู่นั่นน่ะเขายืนคนที่เป็นนักเรียนหญิงอ่ะเขาบรรเลงอะไรครับเชลโล่นั่งน่ะเชลโล่ยืนข้างหลังคืออะไรครับดับเบิลเบสเห็นแล้วนะอันนี้แหละตระกูลเขาอ่ะก็มีไวโอลินวิโอลานะไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสนะไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสต่อไปเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเหมือนกันตอนนี้อ้าวจะรู้ไหมเครื่องสายแต่ใช้ดีดนะอ้าวอะไรครับเครื่องสายที่ใช้ดีดเครื่องสายที่ใช้ดีดให้ทายโอ้ยนักเรียนชอบอะไรครับใช่แล้วตอนนี้มีอันใหม่นะมีอันใหม่นะใหม่เอี่ยมเลยโอ้ตอนนี้ฮิตมากเลยเครื่องสายที่ใช้ดีดเหมือนกันกูอะไรกูอะไรกูเลอะไรครับกูเลเลใช่พอบอกกูตกใจเลยไม่ใช่พูดไม่เพราะนะเรียกอะไรครับกูเลเลโอ้ยตอนนี้เห็นนักเรียนสะพายหลังกันเยอะแยะเลยแพงนั่นน่ะเดิมทีเดียวตัวละพันกว่าบาทพอนักเรียนสะพายไปสะพายมาขึ้นราคา 3,000 กว่าเลยกูเลเล่อันนั้นก็เป็นเครื่องสายที่ใช้ดีดเหมือนกันยังต้องไปเร็วนิดนึงเครื่องสายที่ใช้ดีดยังมีอีกครับเครื่องสายที่ใช้ดีดก็คือแบนโจเครื่องสายที่ใช้ดีดแบนโจเครื่องสายที่ใช้ดีดดีดก็บอกเคยเห็นในการ์ตูนดีดพินครับพินนะของฝรั่งนะนี่เราเรียนเรื่องเครื่องดนตรีฝรั่งนะดนตรีสากลนะพินของไทยก็มีไอ้นี่พินฝรั่งเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดอีกอันหนึ่งแมนโดลินที่จดไม่ถูกไม่เป็นไรดูตัวอย่างครูให้ตัวอย่างนิดนึงประเภทเครื่องสายที่ใช้ดีดมีอะไรครับกีตาร์แบนโจแมนโดลินแล้วก็อะไรครับพินฝรั่งโอ้บางคนจดเร็วมากเลยจดช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูทางปลายทางก็คงจะช่วยจดให้บนกระดานนะกีตาร์แบนโจแมนโดลินพินฝรั่งเครื่องสายประเภทใช้ดีด
เอาแหละนะโอ้เนื้อหาเยอะมากชั่วโมงนี้แต่นักเรียนตั้งใจอย่างเงี้ยโอ้โหรักกันตายประเภทที่สองเครื่องดนตรีประเภทที่สองก็คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมถูกต้องที่เราเรียนไปแล้วเครื่องลมหนึ่งเครื่องสายจบไปแล้วนะเครื่องสายที่ใช้สีไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสสองแล้วก็ชนิดที่สองก็คือเครื่องสายประเภทดีดก็มีกีตาร์นะมีกูเลเล่นะดีทั้งนั้นแหละใช้นิ้วดีดก็ได้ใช้เครื่องดีดก็ได้พินแมนโดลินแบนโจต่อไป2ประเภทเครื่องลมก็คือเครื่องเป่าเป่าแบ่งเป็น2อย่างกันแล้วเครื่องเป่าแบ่งเป็น